อะไรต้องแชร์ฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ด้วยว่ะคิดชื่อช่วงให้เขาเรื่อยๆเออวันนี้แบบมาแบบสองทีบ้างดีกว่านี่เราอยู่ที่ปากเกร็ดแต่เดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปที่เกาะเกร็ดนะฮะซึ่งเกาะเกร็ดเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นแหล่งที่แบบของกินเยอะมากแล้วเป็นของกินที่แบบชาวบ้านเขาทำมาขายกันใครรู้วะอ่านใน Google มาไปดูเลยดีกว่าเฮ้ยร้านหมกเยอะมากขอช้อปปิ้งก่อนตามน่ารักเหมาะสมผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปแล้วไปที่เกาะเกร็ดนะครับใช้เวลาประมาณสัก2นาทีเฮ้ยนี่คือผักทอดดอกไม้ทอดที่แบบโคตรดังเลยนะใช่และนี่คือร้านป้าอูถูกต้องมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรดอกอัญชันมีดอกอัญชันทอดมีกุ้งทอดปูทอดเออสงสัยมานานแล้วไอ้ทอดมันหน่อกะลานี่ไอ้หน่อกะลาคืออะไรครับหน่อกะลาเป็นพืชตระกูลขาค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่คือหน่อกะลาค่ะหน่อกะลาค่ะอ๋อนี่คือหน่อกะลาไอเราก็คิดว่ามันแบบเหมือนเป็นเนื้อมะพร้าวที่แบบมาจากกะลาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออคือแบบนี้เดี๋ยวไปลองกินเลยดีกว่าพี่ตั้มมันแปลกจริงว่ะเฮ้ยคือมีหลายอย่างมากในนี้มีทั้งใบบัวบกนะเขาบอกกุหลาบกล้วยไม้อะไรก็มีนะเว้ยดอกกุหลาบก็มีอันนี้กล้วยไม้นี่กล้วยไม้กินได้จริงใช่ไหมกินได้จริงแต่หน่อกะลาเนี่ยเรากินบ่อยแล้วนะเฮ้ยดีอันนี้ก็ดีว่ะเฮ้ยดอกกล้วยไม้กินได้พี่หมูว่ะแล้วหน่อกะลาต้องดีมากอันนี้คือหน่อกะลาทอดอ๋อเหรออันนี้คือไอ้ต้นหน่อกะลาเนี่ยอันนี้กุหลาบเออว่ะนี่อะไรอ่ะอัญชันอ่ะอัญชันอัญชันเอ้ยอันนี้อะไรกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้ทอดนี่อัญชันหน้าตาอย่างงี้ดอกไม้ทอดจ้าไม่น่าเชื่อว่ามันกินได้อ่ะแต่อร่อยดีมันว้าวดีว่ะก็รู้แล้วไอ้ทอดมันหน่อกะลาคือมันจะมีกลิ่นหอยหน่อกะลาเดี๋ยวครับสรุปนะครับร้านป้าอูดดอกไม้ทอดใช่แล้วค่ะวิธีการเดินทางนะคะคือข้ามเรือมาที่เกาะเกร็ดเจอเลยร้านแรกมาจ้าเดี๋ยวเข้าชมรมดนตรีก่อนทำไมมีเสียงด้วยอ่ะจริงครับจริงเขาบอกจริงเสียงมันดังมากคือขนมไข่ปลาเนี่ยคุณผู้ชมปลาไม่ใช่มันทำมาจากลูกตาลว้าวเออลูกตาลเนี่ยเหลืองๆเนี่ยคุณผู้ชมแล้วทำไมถึงเรียกว่าไข่ปลาทรงมันอ๋อมีลักษณะยาวๆคือมันหอมแบบคือเดินมาผ่านนี่แบบได้กลิ่นหอมลูกตาลหอมแบบใบเตยเลยคุณผู้ชมลองชิมเลยดีกว่าพี่ตั้มเอ๊ะก็สีขาวๆที่ชอบเผือกเผือกไอ้ขนมปูปลาขนมอะไรคะปูพุงปลาอ๋อมีขนมเดี๋ยวนี้สามจุนไม่ค่อยมีคนขนมพุงปลาสีเหลืองอะเรียกไข่ปลาสีม่วงอ๋อที่เป็นเผือกเรียกพุงปลาสีเหลืองเรียกเป็นขนมตาลส่วนสีม่วงเป็นเผือกลองลูก
ตาลหวานไหมครับบอกหวานไม่มากอันนี้ขนมไข่ปลาจ้าเอาข้าวกรอบมันมีความเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมลูกตาลหอมมากหอมลูกตาลมากอันนี้อะไรนะขนมปังปลาทำจากเผือกค่ะเพราะอันนี้หากินยากหอมว้าวตัวนี้ทำยากครับตัวนี้ต้องต้มให้มันเละเป็นโจ๊กเลยมันยากขนาดไหนทำเผือกให้มันเละตัวนั้นไว้นวดกับแป้งแล้วก็เชื่อมเผือกเป็นชิ้นๆเพื่อให้มันใสให้มันเป็นเม็ดๆอีกมันทำยากไงคนเลยไม่ค่อยทำใช่ไหมคะนะสำหรับร้านนิสสวรรค์ใช่ค่ะวิธีการเดินทางคืออยู่ในเส้นเกาะเกร็ดเลยเดินเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเจอเลยอยู่ทางขวามือแล้วก็เจอคุณพี่สุดหล่อคนนี้ค่ะเจ๊คุณพี่สุดสวยคนนี้ต้นยางใหญ่200ปีใช่ไหมฮะใช่มาได้เลยจ้าครับผมด้วยความที่อากาศมันร้อนเราก็ไม่กินข้าวแช่ครับผมเราเอาน้ำแข็งมาไม่ใช่ข้าวแช่มันคือข้าวนี้แล้วก็ใส่ใช่ไหมคะอะไรหรอร้อนขอข้าวแช่ชุดนึงค่ะมาพี่ตั้มกินนี่เลยใช่กินยากกินยากหอมหอมยอดสูตรชาววังทุกคนต้องปรบมือให้ประจิตครับผมรับให้ประจิตหน่อยนี่คือร้านประจิตประจิตเป็นข้าวแช่สุดชาววังราคาถูกมาก90บาทโอ้โหมากินว้าวมากันที่นี่คือข้าวแช่ประจิตนี่คือดอกมะลิที่ประจิตเขาเด็ดมาที่พี่ตั้มเป็นแรปใส่ปาจิตอ่ะคือสงสารเลยอ่ะปั้นปลายชีวิตไม่น่ามาเจออะไรที่แบบโหดร้ายจริงจริงคุณผู้ชมครับวิธีการกินข้าวแช่ที่ถูกต้องคือเขาบอกว่าให้ตักกลับเนี่ยใช่เข้าปากก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้าวแช่เพราะว่าถ้าเราเอากลับใส่ลงไปในชาเนี่ยน้ำมะลิก็คือจะกลิ่นคาวเหม็นแล้วก็ชอบมากเลยมากระปิกอ่ะชื่นใจอ่ะเออให้มันหอมอ่ะว้าวอย่าเอาลงไปในข้าวฉันต้องสอนแกกินไม่ใช่คนชาววังจริงเลยความบวกกับความคาวของเครื่องแล้วมันแบบพอดีอ่ะต่อไปอันนี้ชัยโป๊ะเนี่ยนี่หมูหวานเออหมูหวานพ่อชัยโป๊ะอยู่เนี่ยมันดีเนาะเครื่องดีข้าวดีนี่คือแดกแบบในวังต่อไปอันนี้เขาเรียกหอมทรงเครื่องหอมแล้วแม่งเพื่อนกินอันนี้แต่เราลองใช้เพราะว่าเราไม่กินหอมเพราะว่าเราหอมอยู่แล้วเพราะว่าเรากลัวกินเข้าไปแล้วจะเนื้อหอมไปเลยมันเหม็นขี้หน้ามากเลยมันแบบทรงเครื่องมากเลยชุดนึงเนี่ยราคา90 บาทกินได้2คนแบบนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้แหละไอ้เขาเรียกพริกหยวกเฮ้ยหอมว่ะพริกหยวกสอดไส้คุณผู้ชมการันตีเลยนะอ่ะสำหรับร้านข้าวแช่ป้าจิตแชร์ค่ะแชร์เลยคือหอมอร่อยอร่อยเลยอ่ะเดินตรงมานะคะอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขนมหวานขนมไทยเลยใกล้ๆเนี่ยแหละไอ้ต้นยาง200ปีมาจ้าจ๊ะจ๋าขนมหวานนะครับจะบ้าเลยไงคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยนะฮะขนมหวานเนี่ยเยอะมากทำเองทุกอย่างแล้วเป็นขนมหวานแบบโบราณนะครับค่ะหากินยากนี่คือร้านดังย่านเกาะเกร็ดคุณผู้ชมโอ้ยมีทั้งสัมปันีกุหลาบชาววังอันนี้น่ารักมากนี่ทำมาสดๆเลยนี่คือเรียกว่าอะไรนะไข่ในรังทองนี่อันนี้อะไรนะเม็ดขนุนเม็ดขนุนดูเออเหมือนเม็ดขนุนจริงๆเนาะเพิ่งทำสดๆร้อนๆออกมาจากเตาเลยจ้ามงกุฎอาจารย์อ๋อนี่ไงเสน่ห์จันทร์มี3ไส้นะครับไส้เผือกไส้ถั่วไส้มันม่วงนะครับก็คือวิธีการกินก็คือว่าจะใส่กล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะมีกล่องแบบธรรมดาก็ได้คือเลือกเอาได้เลยอันนี้คิดตังค์เพิ่มมั้ยคิดตังค์เพิ่มค่ะนี่แบบเป็นของฝากมันก็จะสวยอุ๊ยนี่แม่ค้าหน้าหวานเหมือนขนมหวานมากเลยนะคะหน้าเนี่ยหวานที่หน้าดูนะฮะโปรดิวเซอร์เราหวานที่เส้นเลือดครับผมหวานที่เส้นเลือดพอหวานแดกไปแล้วครับผมเจาะเลือดมานี่มดไต่ตอมมาปั๊บ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 อ่ะมาเราอยากกินทุกอย่างเลยว่ะพี่ตั้มโอ้ว้าวไข่ในรังทองนะคะจะเป็นไข่เอาหรือเปล่า
อ๋อแต่มันไม่มีกลิ่นเหรอแม่ค้ามีกลิ่นไหมฮะแม่ค้ามีกลิ่นไหมฮะชิมชิมนะอินไว้อินไว้แม่ค้าเขาหน้าหวานแต่โปรดิวเซอร์เราเป็นเบาหวานเฮ้ยที่พื้นนี่มันอะไรฮะตั้งพายตั้งพายที่ได้จากผีพายเฮ้ยมันเนื้ออรัวเลยอ่ะเฮ้ยใช่อรัวเป็นอรัวค่ะแต่มันจะมีส่วนผสมของนมด้วยมันก็จะนิ่มๆว้าวเดี๋ยวลองบีให้ดูผู้ชมนิ่มๆหนึบๆนี่เป็นนี้แล้วสามของผู้รสชาติเลยนะสามตัวนี้ทำมันคือทำไปแล้วจะบอกว่าแค่ดูอย่างวิธีการทำมันดูแบบยากนะด้วยความที่มันชิ้นเล็กๆเลยมันต้องใช้ความตั้งใจมันร่วนตัวนี้ทานกับน้ำชาจะอร่อยมันจะแล้วถ้าทานกับแม่ค้าจะอร่อยกว่านี้ไหมกินไว้ไอ้มาถึงนี้ก็จะไม่กินเม็ดขนุนก็จักไม่ได้นะจ๊ะไม่คือทุกคนที่มาร้านเนี้ยต้องซื้อเม็ดขนุนใช่ที่นี่คือเมนูเด็ดของเขาเลยแล้วเม็ดขนุนของเขาก็มี3รสชาติด้วยกันก็คือเผือกถั่วแล้วก็มันม่วงลองนี้อันนี้ถั่วคุณผู้ชมจะเป็นถั่วจ้านุ่มนวลมากว้าวหวานพอดีนะหอมอันนี้มันม่วงคุณผู้ชมงุ่นมันม่วงดีไหมแล้วมันม่วงก็ดีแต่ลักษณะมันเหมือนเม็ดขนุนจริงๆนะนี่ฝอยทองผู้ชมไม่ง่ายนะจากไข่แดงล้วนๆแล้วร้านเราทำจากไข่ไก่นะคะเราไม่ใช้ไข่แดงจะม้วนสวยมากที่ทำจากไข่ไก่เพราะว่าไข่ไก่อ่ะไอไข่แดงของมันอ่ะโอ้อันเดียวไม่พอแต่ตอนแรกหนูเข้าใจว่าไข่เป็ดมันจะหอมมันกว่าไม่ไข่เป็ดมันจะออกคาวแล้วเนื้อมันจะกระด้างโคตรดีอ่ะรสชาติมันจะนิ่มนวลนิ่มนวลกว่าแต่ว่ามันทำยากคนก็เลยใช้ไข่เป็ดมากกว่าใช่แล้วก็ต้องลองด้วยหวานดีมากหวานกำลังดีไม่หวานมากเห็นไหมกินแล้วมันไม่แสบคอใช่ใช้วัตถุดิบอย่างดีหมดนุ่มกันด้างมันจะนุ่มนุ่มเลยอ่ะและนี่คือขนมชั้นทำเองอีกที่ขนมชั้นแปลว่าพี่ตั้มห้ามกินมึงแบ่งเองเลยมาแล้วขนมชั้นนะไม่ใช่ขนมเธอห้ามกินขนมเราขนมเราก็ได้อ่ะไปเตยนี่มันนุ่มไงน้ำยาปรับผ้านุ่มเฮ้ยป้าเขากลัวน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยมือป้าเขาเองใช่ไหมคะมันแบบนุ่มนวลหอมเป็นเจลลี่เลยสรุปเลยนะคะสำหรับร้านจ๊ะจ๋าขนมหวานค่ะแชร์ครับผมเมื่อกี้งานเส้นทางการเดินทางแปลว่าไงอยู่ใกล้ๆกับเนี่ยแหละละแวกเดี๋ยวอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวแช่เลยนะคะใกล้ๆกับร้านไข่ปลาใกล้ๆกันเลยละแวกเดียวกันเลยเยอะมากเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าเยอะมากคุณผู้ชมแล้วร้านนี้เนี่ยเมนูเขาเห็นไหมความประดิษฐ์ประดอยนะไม่ใช่เล่นๆนะดูดิดูนี่จบที่ปากกรแล้วเนี่ยอันนี้ลองมาเจอยังเลยดีกว่าพร้อมจ้าพร้อมก็ถ่ายนานแล้วพร้อมจะกินแล้วไงทำหนึ่งนะมีแข่งเรือยาวเนี่ยไปแล้วตอนนี้นะเบอร์หนึ่งสมยศมาสมยศจะไปไหมลุยเข้าไปแล้วนะเข้าจอกแหนไปเรียบร้อยแล้วสมยศจอกมาหอมกล่อมมากอันนี้เขาเรียกว่าสวยแต่รูปจุกก็หอมเออมาดูครับคุณผู้ชมอุ้ยคุ้งว้าวความใหญ่มากจะกินทั้งเปลือกเลยเหรอเนื้อแน่นนะตอนนี้แน่นกว่าปุ้งก็ปุ้งกูเนี่ยดีว่ะไออากาศมันร้อนแล้วมันกินได้น้อยไงดีว่ะยำของร้านนี้อร่อยว้าวต่อไปอันนี้ข้าวผัดอะไรนะพี่ตั้มปลาร้าข้าวผัดอะไรนะปลาร้าว้าวไม่กินนี่กินได้เอ้ยมันไม่ได้ปลาร้าแรงขนาดนั้นเว้ยหรอเออคือข้าวคลุกกะปิอะไรอย่างเงี้ยอืมหอมมันหอมเครื่องยำหอมมากแล้วผัดแห้งๆว้าวนะใช้กระทะโบราณชัวร์ผัดไทยใส่ปลาร้าจ้ะเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนนี่โอ้ยว้าวเอาไปนี่เฮ้ยเหมือนกันกลิ่นไม่ได้แบบกลิ่นปลาร้าแรงอะไรขนาดนั้นเลยหอมดิว้าวดิว้าว
กลับมาอีกครั้งนะสำหรับสมยศรอบนี้กลับมาแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งมารอบนี้ช้ากว่าเดิมเพราะรู้ตัวว่าแพ้อยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเขามีเขามีเครื่องเคียงให้นะฮะก็เป็นนี่มาต่อกันที่ของหวานคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงใช่จะมีอะไรดีไปกว่าข้าวเหนียวมะม่วงอีกเล่าคือร้านเนี้ยประดิษฐ์ประดอยเวอร์อ่ะคือแบบไม่ใช่เวอร์ที่เขาไม่ดีแต่ดีมันมีความพิถีพิถันไงใช่ใส่ใจมาคุณผู้ชมนี่คือกะทิอัญชันนะเราจะลาดเราลาดแล้วมันจะทะลุไปข้างล่างไหมไม่เขาเอาใบตองห่อไว้ชั้นนะเหมือนตอนที่แบบที่ตั้มเสียเขาจะเอาใบตองห่อเวอร์เนี่ยว้าวเฮ้ยไม่เคยเห็นกะทิอัญชันแบบนี้นะข้าวเหนียวมันนุ่มมากเลยอ่ะอุ้ยหอมเลยหวานเจี๊ยบแพรเลยไม่ต้องคิดมากแพรค่ะแพรเลยทุกเมนูเลยอร่อยมากคือไม่มีแรงจะทำแล้วเราสองคนเดินมาตามทางเรื่อยๆเลยนะคะร้านเนี่ยใหญ่โตเลยอยู่เต็มน้ำนะคะขวามือเจอเลยจ้ะว้าวกลับบ้านกลับบ้านไปเฮ้ยพูดลาก่อนสำหรับวันนี้คือเกาะเกร็ดของกินเพียบมากครับคุณผู้ชมก็เป็นของกินที่หายากของไทยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมใครที่มีย่านของเด็ดอร่อยเยอะมาบอกหน่อยบอกได้เลยที่อินบ็อกซ์อร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube ครับปากกบูดทีวีเว็บไซต์ปากกบูดทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์และ Instagram ของเราสองคน @@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 @